สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกเมาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เบอร์เกิน20ปีเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีว่าภาพพิเศษออกมาก็คือทางด้าน11ตัวจริงของทีมชาติลาวได้มีการสู้เสื้อของทางด้านดาวมดทองคำสวัสดิ์เหล่าเฟือนหอมจีมที่ว่าได้รับข้อให้ก็คือได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นแขนหักเนาะในการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเหตุใดทั้งดาวมดทองคำสวัสดิ์หมดสิทธิ์หับใช้ทีมชาติลาวในคนอายุเกิน20ปีนี่เป็นที่น่าเสียดายกันเลยอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมทีมก็ได้มีการสู้เสื้อให้กำลังใจทางดาวมดทองคำสวัสดิ์ให้กลับมาไวๆเนาะก็คือการสู้เสื้อครั้งนี้ก็ถือเป็นการส่งกำลังใจในการให้ข้องให้ทั้งเราหมดทองคำสวัสดิ์สู้เนาะเพื่อให้กลับมาลงแข่งขันได้ไวๆนะไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามซึ่งว่านัดดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีทีมชาติลาวก่อนที่ว่าจะลงแข่งขันนัดธมิตรในการขันบาดเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยูบเกิน20ปีประจำปี2023เนาะซึ่งเก็บเป็นการขันหอบขัดเลือกยูทีสปอร์ตลาวเฮาเนาะเป็นเจ้าภาพในวันที่10กันยายน2022ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งทางด้านนัดดังกล่าวแฟนบานก็ได้ตบมือให้กับทางด้าน11ตัวจริงพร้อมกับเสื้อของดาวมดทองคำสวัสดิ์เบอร์15นั่นเองที่ว่าได้รับบาดเจ็บต้องถอนตัวจากรายการนี้เนาะอย่างไรก็ตามนัดดังกล่าวทีมชาติลาวสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเอาชนะทีมชาติกวมไปถึง3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น3คะแนนยึดทีมนำของกลุ่ม4โดยมีทางด้านปาเลสไตน์เยเมนมี1คะแนนเท่ากันตามมาติดส่วนว่าญี่ปุ่นยังบ่ทันได้ลงสนามจากนัดมี0คะแนนแต่ก็กวมลงสนามเมื่อนัดบ่มีจักคะแนนนะส่วนผลงานนัดต่อไปทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่12กันยายน2022เวลา19:00 น.อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เช่นเดียวกันสวัสดีน้องวิศวะดาวมดทองคำสวัสดิ์น้องตะขอตัวที่บริหารสายสารในรายการ AFC U20 ได้พอนะครับอาการบาดเจ็บกระดูกมีดหักปัจจุบันได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยไปแล้วได้เอาเล็กอยู่แขนเบื้องขวาออกเลยเลยได้พักฟื้นเบิด2เบื้องเลยก็ฝากประชาชนล่าเฮาไปส่งไปเสีย AFC U20 ที่ล่าเข้าเป็นเจ้าภาพแล้วเข้าแล้วก็สิไปเสียอยู่สนามกีฬาที่พกให้ได้ขอขอบใจควมจะลาวตัดไปถึงยาวไปแล้วสกัดออกมายังกินได้อนันตสาขึ้นมาส่วนอนันตสาแตะมาอันตสามาอีกเลยอนันตสายิงเข้าหรือเปล่าเข้าไปแล้วโอ้อนันตสายิงประตูขึ้นนำไปกับทีมชาติลาวไปแล้วโอ้ขึ้นมาเองเลยเซนเตอร์จากเอสลาสุดท้ายเป็นกองหลังเนาะขึ้นมาเฮ็ดเองโอ้กองหน้ากองกลางบ่มีโอกาสจะเจาะได้ยิงแต่ครั้งนี้เป็นกองหลังขึ้นมายิงเองลูกก็เข้าแบบทรมานนะค่อยๆดิ้งเข้าไปโอ้ถือว่าปลดแอกได้แล้วทีมสลาวเบิ่งว่าประตู2ประตู3จะมาหรือบ่ไม่ขึ้นไว้ก็ให้กำลังใจลูกทีมเนาะว่าเจาะเหมือนเดิมเนาะ2คนกัวคือจันทวิสัยซ้ายคือปุตตะวงบ่ไกลจากวาระวิทย์พอปานใดเธอหนึ่งเป็นจันทวิสัยยิงสวยงามเลยสองประตูต่อศูนย์จากจันทวิสัยหัวหน้าทีมโอ้โหมาแล้วประตูที่สองทีมชาติลาวในอุ้มใจขึ้นมาดื่มอันนี้โอ้ลุดและจังหวะนี้ลุดเดียวกว่านี้อีกโบมีแล้วเปิดมาเอาหัวตีโอ้ได้แล้วประตูสามมาแล้ว อยากขอเวลาเพิ่มนะถ้าว่าได้ประตูที่สามอันนี้มันปลดแอกนะได้จากหมายเลขสาวโนตัวสม